ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำไอศกรีมอันกันนั่งเองนะครับซึ่งผมเอาสูตรมาจากมูล่า HQ นะครับไม่ใช่เลยนั่นมัน Among Us โอเคผมเอาสูตรมาจากมินิมูล่านะครับซึ่งทำตามนี้เลยครับคือขั้นตอนแรกต้องใส่ไข่ใส่ลงไปเลยครับโอเคใส่ไข่เสร็จแล้วต้องมาตีนะครับถ้าเกิดมันเป็นฟองแล้วแสดงว่าน่าจะเสร็จแล้วครับโอเคใส่น้ำตาลเลยครับใส่น้ำตาลเสร็จปุ๊บก็มาตีกันต่อนะครับโอเคถ้าเกิดตีกันเสร็จแล้วจนมาเป็นฟองเยอะๆนะครับต่อไปก็ใส่วิปครีมนะครับพอใส่วิปครีมเสร็จปุ๊บก็ต้องใช้ช้อนมาคนกันนะครับเริ่มดูสีเหมือนกับที่ผมทำในมูล่าแล้วครับน่ากินใช่ไหมครับสีท่านผู้ชมเห็นสีหรือเปล่าครับมันกำลังจะ6ครับดูต่อไปเลยครับถ้าเกิดคนกันเสร็จแล้วต้องใส่นมนะคะครับโอเคแล้วก็ตีกันต่อครับ6ช่างมันเถอะไม่เป็นไรแล้วไงน้ำแข็งโรยเกลือนะครับมันจะทำให้ไอศกรีมเนี่ยเย็นตัวเร็วขึ้นเป็นไอศกรีมเร็วขึ้นนะครับยกขึ้นไปตรงนี้ครับมันต้องทำรูให้ในการวางก่อนนะครับมันถึงจะทำได้ส่วนแปดนะครับมันก็จะหมุนอย่างนี้ครับแต่มันต้องคนไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดคนแล้วต้องคนเร็วอีกนะครับระวังหกด้วยนะครับท่านผู้ชมคือมันอยู่ไกลไปต้องมาตรงนี้เพื่อความถนัดโอเคเสร็จแล้วนะครับโอเคโอ้โหน่ากินมากคือเมื่อกี้ผมใส่ด้วยไก่ครับเพิ่งไก่มาจากเซเว่นเส้นนะครับลองกินดูสิเหมือนที่ผมทำในหมูล่ามากเลยโอเคกินต่อเลย
มองเย็นมันเย็นจนลามไปถึงสมองเลยมันเย็นกว่าไอศกรีมทั่วไปเลยมันเย็นจนมันลามไปถึงสมองเลยกลางเรื่องเลยครับคุณเมื่อกี้ผมน้ำหน้าอย่างนั้นว่ามันเย็นลามไปถึงสมองเลยบ๊ายบายครับพบกันใหม่ที่หน้านะครับบ๊ายบาย